ในที่สุดเราก็ต้องมาดูว่าใครมาคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างแหละอัดอยู่ไหมอัดอยู่ไหนดูดิอยากให้ผมเล่าประวัติอะไรกับศิลปินคนนี้ซึ่งที่จริงอ่ะมันมีคนหนึ่งเขาบอกว่าให้เดย์17แต่หายไปไหนก็ไม่รู้คนนี้โอเคมาเดย์17ก็เดย์17ว่ะเดย์17เป็นสัตว์ใหญ่ยักษ์แล้วคุณว่ามันช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวล่ะผมว่ามันฤดูหนาวนะเดเจ้าเด17ตัวนี้เขามีรูปร่างที่เหมือนสัตว์ขนาดใหญ่สี่ขามีหนวดที่คนมนุษย์หรือชาวบ้านต่างๆจะบอกว่าเจ้าเด17ตัวนี้จะนำพามนุษย์ไปที่ที่หนึ่งแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ว่าเด17คืออสุรกายที่จะจับเอาหนวดมาจับคนมากินและซึ่งเจ้าเด17นี้มีขนาดใหญ่เป็นทายผิดวะเป็นขนาดใหญ่แหละเออใช่ขนาดใหญ่ซึ่งเด17ในดังเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเดอะไจแอนท์นะครับซึ่งจะเปิดมาเหลือเผยตัวตนในตอนฝนตกพายุลมแรงเท่านั้นใช่นั่นแหละและซึ่งใน Gmod เจ้าเด17ตัวนี้ในหนวดของเขาซึ่ง Gmod อ่ะเขาอ่ะมันจะมีคราบดำๆออกมาและมาจะมาปรากฏเป็นโอเคลองคลิปอยู่หนอนสะพานซึ่งเจ้าไฮเวย์วอมหรือหนอนสะพานเดี๋ยวนะมันชื่ออะไรอ่ะใช่ไหมเด็กซึ่งเจ้าประวัติหนอนสะพานเดี๋ยวผมจะลงคลิปในภาพหน้าวันหน้าดิสำหรับคลิปนี้โอเคนี้ก็นะครับบ๊ายบายโอเคแล้วข้อควรระวัง Day 17นะซึ่งเจ้า Day 17ตัวนี้ถือว่าแม้แต่มันใจดีหรือไม่ใจดีก็ตามอย่าไปเข้าใกล้มันเพราะขามันใหญ่กว่าตัวเรานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บ